หลังจากที่มีกระแสในสปป.ลาวว่าคนไทยจะเอาคืนคนลาวหยุดเที่ยวลาวหยุดจ้างแรงงานลาวทำให้มีผลกระทบต่อผู้คนมากมายโดยล่าสุดเป็นที่ทราบกันว่าในปี2024จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวลาวซึ่งล่าสุดได้มีงานการท่องเที่ยวเกื้อหนุนการสร้างและพัฒนาเส้นทางแห่งความสุขเส้นทางแห่งมิตรภาพตามทางรถไฟจีนลาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการจัดงาน China International Travel Mart ปี2023สำนักการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหวินหนานและบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขาคุนหมิงจำกัดซึ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องตัวแทนเมืองท่องเที่ยวและผู้ให้บริการด้านการเดินทางท่องเที่ยวจากจีนลาวไทยเนปาลศรีลังการวมถึงประเทศและภูมิภาคอื่นๆจำนวนมากกว่า200คนได้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อหารือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามทางรถไฟจีนลาวและส่งเสริมการก่อสร้างแถบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศตามทางรถไฟจีนลาวผ่านแนวคิดทางรถไฟการท่องเที่ยวโดยเหมิงรุ่ยผู้อำนวยการสถาบันการวางแผนและวิจัยการท่องเที่ยวของอินนานเปิดเผยว่าการบริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนของทางรถไฟจีนลาวไม่เพียงเกื้อหนุนการเดินทางของผู้คนและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศแต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศและร่วมสร้างแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางที่มีคุณภาพสูงโดยเหมิงชี้ว่าปัจจุบันทางรถไฟจีนลาวยังจำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินนโยบายการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนการวางแผนการท่องเที่ยวของเมืองและภูมิภาคตามเส้นทางและการนำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องซึ่งแผนริเริ่มที่เปิดตัวในงานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขจุดด้อยและส่งเสริมจุดเด่นต่างๆในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามทางรถไฟจีนลาวโดยแผนริเริ่มที่เปิดตัวในงานสัมมนาครั้งนี้ส่งเสริมการเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวตามทางรถไฟจีนลาวเสริมสร้างความเชื่อมต่อระหว่างทางรถไฟสนามบินทางหลวงท่าเรือและการขนส่งรูปแบบอื่นๆรวมถึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหากิโลเมตรสุดท้ายระหว่างสถานีรถไฟจีนลาวกับจุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบพร้อมกับยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะของเมืองท่องเที่ยวตามเส้นทางโดยทางรถไฟจีนลาวเปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยข้อมูลจากสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของอินนานระบุว่ามีการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนบนทางรถไฟจีนลาวจำนวน 348,000 คนนับตั้งแต่เปิดให้บริการช่วยให้นักท่องเที่ยวเกือบ 100,000 คนได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟเที่ยวลาวและนั่งรถไฟเที่ยวจีนอีกด้วยซึ่งล่าสุดสปป.ลาวได้โปรโมทวันลอยกระทงประเทศลาวส่งความงดงามของเมืองหลวงพระบางพร้อมประวัติความแตกต่างของประเพณีไหลเหือไฟโดยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่มีเทศกาลวันลอยกระทงแต่ประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงก็มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตำนานแม่น้ำในวันลอยกระทงด้วยโดยเฉพาะประเทศลาวหรือสปป.ลาวที่มีการจัดเทศกาลกระทงน้ำในวันที่27พฤศจิกายนนี้โดยมีรูปจารีตประเพณีเหมือนในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้วันประเพณีลอยกระทงของไทยและลาวนั้นเกิดการผสมผสานทำให้มีความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนโดยปฏิทินเทศกาลวันลอยกระทงในประเทศลาวจะเริ่มต้นนับเหมือนกับฝั่งไทยคือเริ่มจัดงานวันที่27พฤศจิกายนประจำปี2566แต่ก็มีบางคนเข้าใจผิดว่าวันลอยกระทงลาวคืองานไหลเหือไฟหรือไหลเรือไฟที่จัดในช่วงออกพรรษา15ค่ำเดือน11โดยวันลอยกระทงลาวมีจุดประสงค์เพื่อบูชาพระคุณแม่น้ำโขงที่มอบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชผักและสรรพสัตว์ในแม่น้ำนอกจากนี้ยังจัดขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าที่เสด็จกลับมาจากการเทศนาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์อีกด้วยโดยประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทงลาวได้ปรากฏเป็นข้อมูลบันทึกทางประวัติศาสตร์เอาไว้ในหนังสือเกรดโบราณคดีประวัติศาสตร์ไทย
โดยเล่าตำนานของทั้งเรือบั้งไฟพญานาคโผล่พ้นกลางแม่น้ำโขงจนกลายเป็นที่กล่าวขานสำคัญและกลายเป็นประเพณีใหญ่นับแต่นั้นโดยพิธีไหลเรือไฟลาวหรือเรียกว่าล่องเรือไฟลอยเรือไฟหรือปล่อยเรือไฟหมายถึงเรือที่ทำด้วยท่อนกล้วยไม้ไผ่หรือวัสดุที่ลอยน้ำมีโครงสร้างเป็นรูปต่างๆตามต้องการเมื่อจุดไฟใส่โครงสร้างเปลวไฟจะลุกเป็นรูปร่างตามโครงสร้างนั้นโดยอย่างไรก็ตามงานประเพณีไหลเรือไฟนิยมปฏิบัติกันในเทศกาลออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หรือวันแรม1ค่ำเดือน11ประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยมันจะมีการจัดงานแข่งขันเรือที่ริมแม่น้ำโขงและการแห่เรือไฟของประชาชนชาวลาวณหลวงพระบางโดยเทศกาลลอยกระทงในประเทศลาวและประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านเนื่องจากเป็นประเพณีที่มีรูปแบบที่เหมือนกันในกลุ่มประเทศแถบอาเซียนเรียกว่าวัฒนธรรมร่วมมักเกิดขึ้นกับประเพณีเก่าแก่ที่มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันข้ามพื้นที่โดยทั้งไทยและลาววันลอยกระทงจะเป็นเทศกาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาแม่น้ำพระแม่คงคาในแง่ขอขมาและขอบคุณวันลอยกระทงในประเทศลาวนอกจากบูชาน้ำแล้วยังเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าที่เสด็จกลับมาจากการเทศนาโปรดพุทธมารดาบุษวรรณอีกด้วยส่วนความแตกต่างนั้นประเทศไทยลอยกระทงถือเป็นประเพณีโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งเดิมเป็นพิธีของพราหมณ์กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมต่อมาได้ถือตามแนวทางพระพุทธศาสนาส่วนวันลอยกระทงในประเทศไทยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทวดาในคติฮินดูซึ่งตอนนี้กระแสในสื่อโซเชียลหลังจากที่มีข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยโดนตม.ลาวรีดไถเงินโดยว่ากันว่าทำเป็นกระบวนการตั้งแต่รถตู้ไทยไปจนถึงตม.ลาวโดยเป็นดราม่าร้อนที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นกรณีของนักท่องเที่ยวไทยกับเจ้าหน้าที่ตม.ของทางสปป.ลาวหลังจากนักท่องเที่ยวไทยนั้นถูกกล่าวหาว่าลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายและโดนเรียกเก็บค่าปรับสูงถึง 5,000 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีหลายกรณีที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลว่าไปเที่ยวลาวแล้วได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยดีนักโดยล่าสุดคนไทยหลายๆคนได้โพสต์ลงสื่อโซเชียลให้แบนเที่ยวลาวเพราะว่าคนไทยมักจะโดนคนลาวหลอกเวลาข้ามไปเที่ยวสปป.ลาวและที่สำคัญเคยมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับประเด็นบ้านพี่เมืองน้องว่าทางสปป.ลาวนั้นไม่เคยมองประเทศไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องเลยซึ่งอย่างไรก็ตามมีรายงานล่าสุดว่าสปป.ลาวนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติและวิถีชีวิตในชนบทรวมถึงกิจกรรมประชนไปต่างๆตามแนวทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยทำให้มีเงินสะพัดกว่า712ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 285% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้านี้